กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะมาต้มน้ำขิงกันคุณผู้ชมหลังจากปอกเปลือกขิงเรียบร้อยแล้วบางคนก็บอกว่าสไลด์ขิงบางๆเนี่ยจะทำให้เราใช้ขิงน้อยลงแล้วก็ทำให้น้ำขิงเข้มข้นขึ้นหรือคุณลุงบางคนที่เขาขายน้ำขิงเนี่ยก็แนะนำมาบอกว่าแค่บุบขิงแก่แล้วก็ต้มนานๆหน่อยยิ่งต้มขิงก็จะยิ่งคายความเผ็ดออกมาอันนี้แล้วแต่เทคนิคเลยค่ะไม่ติดแต่ใช้ขิงแก่จะอร่อยมากต้มน้ำจนเดือดแล้วเราค่อยใส่ขิงลงไปต้มเคล็ดลับในการต้มน้ำขิงของนานาให้หอมเราจะใช้ใบเตยค่ะใส่ลงไปด้วยเจ้าใบเตยเนี่ยจะช่วยทำให้น้ำขิงของเรามีกลิ่นที่กลมกล่อมยิ่งขึ้นใบเตย1ปมก่อนใส่ก็ขยี้เขานิดนึงตามด้วยขิงต้มเขาสักประมาณ10นาทีนะคุณผู้ชมเราจะเริ่มได้กลิ่นเผ็ดๆออกมาชิมรสเผ็ดตามต้องการแล้วก็ปิดไฟกรองเอาแต่น้ำมาใช้ค่ะพอชิมรสว่าน้ำขิงของเราเผ็ดตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะปิดไฟแล้วก็กรองเราจะใช้เฉพาะน้ำเดี๋ยวหลังจากนี้นานาจะนึ่งตัวขนมเข่งของเราทานคู่กับพวกแปะกล้วยแล้วก็พุทราเชื่อมกันค่ะอันนี้เป็นขนมเข่งที่นานาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตว่าขนมเข่งเนี่ยถ้าเก็บไว้เนี่ยทานแบบนี้ไม่อร่อยหรอกเพราะเขาทั้งแห้งแล้วก็แข็งเขาก็เลยนิยมเอาไปชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ทอดกรอบพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ขนมเข่งโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะนุ่มๆข้างในแล้วข้างนอกกรอบอันนั้นคือเขาเอาไปทอดแต่วันนี้นานาเอาไปทอดเยอะละยังคงมีอยู่ในตู้เย็นนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมานึ่งขนมเข่งกันคุณผู้ชมเราจะเอาขนมเข่งของเราเนี่ยนะคะเรียงลงไปในภาชนะเสิร์ฟเลยจากนั้นเราก็จะนึ่งขนมเข่งของเรานะคะพอขนมเข่งของเราร้อนก็ตักน้ำขิงร้อนๆใส่ลงไปขนมเข่งของเราร้อนแล้วเนี่ยหยิบลงเมนูนี้เนี่ยจะเสิร์ฟร้อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่พวกเครื่องของเราลงไปเครื่องของนานาเนี่ยนะคะมีพุทราเชื่อมแล้วก็แปะกล้วยอันนี้ขออนุญาตใส่หมดเลยเขาชอบมากกองแปะกล้วยไปข้างหนึ่งแปะกล้วยนี้เป็นแปะกล้วยเชื่อมแล้วนะก่อนใช้ก็ชิมเขานิดนึงค่ะถ้าเขาหวานเกินไปเนี่ยก็เอาไปลวกผ่านน้ำร้อนทีนึงจากนั้นใส่น้ำขิงร้อนๆของเราลงไปขนมเข่งนุ่มๆก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะนานาจะโรยน้ำตาลทรายแดงลงไปน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญจะมีรสหวานนวลๆไม่ได้หวานแหลมๆแบบนี้อย่าใส่เยอะถ้าเกิดเขาอยากทานหวานเดี๋ยวให้เขาเติมเองแต่นานาว่าประมาณ1ช้อนกับ1ถ้วยแบบนี้กำลังพอดีขนมเข่งน้ำขิงของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมทานอุ่นๆเนี่ยนะคะรับรองเลยแหละว่าจะช่วยบรรเทาหวัดของคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีที่สำคัญอร่อยมากๆด้วยล่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะเสร็จแล้วถ้วยนี้คุณผู้ชมเห็นไหมอะไรเอ่ยไม่มีใครรู้เลยพอดมปุ๊บรู้เลยมะขามแช่อิ่มคุณผู้ชมไปซื้อมานะคะเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะเราจะทำบราวนี่มะขามมะขามเนี่ยจะออกหวานแล้วก็อมเปรี้ยวแล้วก็ชวนอร่อยมากทีเดียวเราก็ใส่มะขามลงไปก็จะกระจายไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เกลี่ยค่ะบีบให้เนื้อมะขามเนี่ยลงไปอยู่ในนี้มะขามก็จะกระจัดกระจายอยู่ในบราวนี่นะคะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายคุณผู้ชมคะตอนนี้ฮิตกันเหลือเกินเกือบจะทุกบ้านเลยนิยมทำหมูกรอบรับประทานเองบางบ้านก็นิยมทอดปลาทั้งตัวให้มันเหลืองกรอบทั้งตัวแล้วก็ตัวใหญ่เบ้อเบ้อเลยนะแต่บางคนก็บอกว่าทอดยากจังทำไมหย่อนหมูแล้วหย่อนปลาลงไปในกระทะพอทอดเสร็จแล้ว
ก้นกระทะทำให้เนื้อหมูแล้วก็ปลาเกิดรอยดำไหม้เป็นจ้ำไม่สวยวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทอดหมูให้กรอบทอดปลาทั้งตัวให้สวยเป็นสีน้ำตาลไม่มีรอยไหม้รอยจ้ำเลยเคล็ดลับในการทอดหมูกรอบปลาทอดให้สวยงามก่อนทอดอาหารควรเลือกขนาดกระทะให้เหมาะกับเมนูที่จะทำนะคะอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอไลท์ตราหัวมะลายสามารถกระจายความร้อนได้ดีซึ่งจะทำให้เนื้อสัตว์ที่เราทอดสุกสม่ำเสมอทั่วกันทั้งชิ้นนะคะขั้นตอนในการทำหมูให้กรอบสวยก่อนอื่นคุณผู้ชมคงต้องเตรียมต้มหมู3ชั้นกับเกลือป่นจนกระทั่งหมู3ชั้นสุกนิ่มตักขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใช้ส้อมจิ้มตรงบริเวณหนังให้ทั่วทาผิวด้วยน้ำส้มสายชูและผึ่งแดดหรือผึ่งลมจนกระทั่งหนังหมูแห้งจากนั้นอุ่นน้ำมันให้เดือดนำตะแกรงวางลงที่ก้นกระทะเพื่อป้องกันไม่ให้หนังหมูหรือหนังปลาที่เราทอดมีสีคล้ำเป็นจ้ำเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้หมูกรอบหรือปลาทอดที่สวยน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายได้ที่ www.sibahead.comกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ